สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหนุ่มผุดไอเดียใส่ชุดสไปเดอร์แมนขายพวงมาลัยกลางสี่แยกยอดขายพุ่งกระฉูดผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบชายหนุ่มสวมชุดฮีโร่ทราบชื่อนายอนันต์ดีด้วยชาติอายุ19ปีหรือน้องออมเดินไปเดินมากลางสี่แยกไฟเขียวไฟแดงแยกตลาดน้อยนาตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจึงเข้าสอบถามเกี่ยวกับที่มาที่ไปของแรงบันดาลใจที่นำชุดนี้มาใส่ขายพวงมาลัยหนุ่มคนนี้เล่าว่าตนเป็นคนพื้นที่ปากช่องพอจบม.3ตนก็ออกมาขายเคปญี่ปุ่นขายไปได้สักพักก็ต้องเลิกขายเพราะขายไม่ค่อยดีและมีคู่แข่งเยอะจากนั้นก็หันมาช่วยครอบครัวขายพวงมาลัยซึ่งคุณยายขายเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วมาช่วยยายขายได้สักพักก็ขายไม่ค่อยดีเท่าที่ควรจึงมีไอเดียที่จะนำชุดนี้มาใส่ขายวันนี้เป็นวันแรกที่น้องออมตัดสินใจนำชุดนี้มาใส่คิดมานานแล้วแต่ต้องเก็บตังค์เพื่อจะได้ซื้อชุดนี้มาออกขายตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นทางครอบครัวยายและพี่ๆน้องๆเป็นคนทำมาให้ตนขายวันแรกไม่คาดคิดว่าจะขายดีเกินคาดทำแทบไม่ทันเพราะช่วงนี้ดอกไม้ก็หายากราคาขึ้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ